ย่างที่บอกแหละครับก็อยากจะบอกว่าอยากก็สถานการณ์แบบนี้มันเราไม่อยากให้มันสุ่มเสี่ยงไงอยากให้มันดีๆคือแต่งงานน่ะมันก็ครั้งนึงในชีวิตเนาะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้สนใจเรื่องของหนูนะครับก็อยากจะขอถือโอกาสตรงนี้บอกกับทุกท่านนะครับว่าหนูอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์โควิดมันก็มันยังไม่คลี่คลายไม่ใช่ว่าหนูเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะเดี๋ยวจะบอกก่อนเดี๋ยวแต่งจะไม่แต่งจะแต่งก็ไม่แต่งแต่งครับแล้วก็แต่งกับคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันยังแต่งงานไม่ได้นะครับยังจัดงานอะไรไม่ได้แล้วยิ่งสภาวะตอนนี้มันมาอีกระลอกนึงแล้วคาดว่าน่าจะรุนแรงกว่าทุกครั้งก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับทุกคนที่ให้การสนใจเบอร์หนูเมื่อกี้ต้มตำมาแล้วเผ็ดใช่ครับก็อยากให้มันคลี่คลายดีๆครับแล้วก็ค่อยคิดหาหนทางอะไรกันเพราะตอนแรกพี่นวัดเนี่ยเป็นแม่งานเขาเตรียมจัดออร์แกนงแอร์กันไนท์อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาแล้วว่าสถานที่คนมากี่คน500-600ที่ไหนอะไรยังไงธีมเป็นงานอะไรแล้วก็มีร้านอาหารเราก็ติดต่อบ้างแล้วบางส่วนแต่นี้ก็มาคุยกับน้องกวางแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกตรงนี้ว่าหนูอาจจะเลื่อนไปก่อนแล้วถ้ามีคือมันคลี่คลายเมื่อไหร่ถ้าจะแต่งงานหนูจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับก็ตอนแรกก็คุยกันได้หลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับว่าเราจะจัดที่ไหนกี่คนแขกเชิญใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราลิสต์รายชื่ออะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วแต่พอมาเจอแบบนี้อีกระลอกนึงเราก็ไม่กล้าเสี่ยงพูดตรงๆว่าไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็เลยขออนุญาตบอกพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้นะครับฝากบอกไปก่อนว่าหนูไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งคือไม่ได้อยากเลื่อนหรอกครับแต่ว่างานแต่งงานของเราครั้งนึงในชีวิตครั้งนึงในชีวิตของน้องกวางในยุคของเราเราก็อยากให้มันไม่มีอะไรตะขิดตะขวงใจแล้วก็อยากให้มันผ่านไปได้โดยราบรื่นคือก็อยากจะบอกฝากบอกตรงนี้ไปทางยังครอบครัวของน้องกวางด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องนะครับว่าไม่อยากให้เครียดนะครับไม่ใช่ว่าหนูเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวจะแต่งเดี๋ยวไม่แต่งคือไม่ใช่ว่าจะแต่งโอ้ยไม่ใช่ว่าไม่แต่งเพราะไม่อยากแต่งนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับที่หนูไม่แต่งเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เราก็อยากทำให้มันดีอะครับแต่งภายในเหรอครับคงไม่หรอกครับถ้าไม่งั้นหนูก็คงจะบอกไปเหมือนกับจับมือผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาคุณแม่เขาหรือไปหาโกเขานะฮะก็ไปคุยกันว่าจะเอายังไงนะฮะก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงคือแต่ไอ้เรื่องแต่งภายในมันไม่ได้มีปัญหาเข้าใจนะฮะคือมันไม่มีปัญหาว่าเอ้ยเราต้องรีบแต่งหรือต้องรีบทำนู่นทำนี่แต่ว่าอยากจะบอกว่าหนูนะครับไม่ใช่ว่ากลับหลอกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะว่าเดี๋ยวจะแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งคืออยากจะบอกว่าทุกอย่างทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โควิดมันเป็นอย่างนี้เราจัดงานไม่ได้แล้วยิ่งมาแพร่กระจายแบบนี้ด้วยหนูก็เลยวิตกกังวลว่าวันหนึ่งถ้ามีคนติดโควิดจากงานแต่งโกตีหนูพูดได้คำเดียวว่าบันไลครับมีอะไรที่เราเตรียมไว้แล้วบ้างแล้วมันจะมาถูกกับสิ่งที่เราเตรียมไว้คงจะเป็นทางฝั่งพี่นวัดนะครับเพราะพี่นวัดเป็นแม่งานจัดงานให้นะครับแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายครับไม่ได้กระทบอะไรมากมายครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปหน่อยนะครับว่าตอนนี้หนูขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วถ้าจะแต่งงานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกเนิ่นๆครับเรื่องผูกข้อไม้ข้อมือหนูว่าไม่ซีเรียสเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาก็รักและเมตตาหนูนะครับแล้วฝั่งพ่อแม่ของหนูก็โอเคครับ